สวัสดีเพื่อนๆชาว Back Cover สำหรับในคลิปนี้เราจะมาคุยถึงการ์ดเวตโต้นั่นเองนะครับเนื่องจากว่าผมเปิดได้แล้วแล้วก็อัพไปบ้างแล้วนะครับตามนี้เลยนะอัพไป2ดาวแล้วทำไมต้องมีคลิปนี้เพราะผมจะบอกว่าถ้าตัวเกมเปิดมาทำยังไงก็ได้ไอเวตโต้เนี่ยมันสำคัญอยู่แล้วเนาะตอนนี้ผมก็สุกอยู่แต่แม่งไม่ออกแต่สิ่งที่ดีกว่านั้นเนี่ยคือในส่วนของการ์ดนะครับเหตุผลผมจะเป็นดังนี้นะเนื่องจากว่าไอส่วนของเวตโต้เนี่ยต้องคุยกันตามตรงนะไอตัวละครของมันเนี่ยคือตัวเกมเนี่ยผมพอที่จะเข้าใจว่าวันใดวันหนึ่งตัวเกมอาจจะต้องตกเมตาอันเนี้ยอยากให้เข้าใจถึงจุดนี้ก่อนว่าไอเวตโต้เนี่ยมันสามารถตกเมตาได้อันเนี้ยเอาให้เคลียร์กันก่อนนะเพราะว่ามันเป็นโล่และดาเมจตัวเนี้ยนะเป็นโล่กึ่งดาเมจเลยคือตีก็ได้มีฮิวตัวเองด้วยแถมเป็นโล่อีกคือเน้นใส่ทั้งเลือดก็ได้อะไรนะเน้นใส่เลือดกับโจมตีถ้าถามผมนะตัวนี้นะหลังจากนั้นมันแต่อย่างที่บอกแล้วว่าเมตามันมีมามีดับมีไปเรื่อยๆถูกป่ะแต่สิ่งที่มันไม่ไปเลยก็คือการ์ดและไอ้การ์ดเนี่ยมันดียังไงมาเดี๋ยวผมจะบอกถึงคุณสมบัติของมันตามตรงหลังจากที่ผมได้เล่นมาแล้วนะครับคือจริงๆวันแรกอ่ะผมรู้ตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่ายังไม่ทำเพราะว่าจะขอเล่นเองกันตรงๆหลังจากที่เล่นเสร็จก่อนอ่ะถึงจะเอามาคือเล่นจริงๆแล้วค่อยมาบอกอ่ะเออเรื่องอย่างนี้ดีกว่ามาเดี๋ยวเรามาคุยกันในส่วนของการ์ดเวตโต้มันดียังไงอย่างแรกเลยเนี่ยคือมันจะทำให้ตัวเองตีแรงขึ้นเนี่ย 60% อันนั้นช่างมันเพราะว่าเราไม่ได้เสกตัวเวโต้นะครับถ้าใส่มันจะได้สถานะนี้เพิ่มเนาะแต่สิ่งที่มันดีมากกว่านั้นเลยเนี่ยดูที่ข้างล่างครับหลังจากที่เราได้รับการฮิลเมื่อไหร่ย้ำฮิลเมื่อไหร่นะครับจะเด้งเกาะเพิ่ม 116% จากดาเมจที่เรามียกตัวอย่างเช่นอย่างตัวม้าผมเนี่ยเห็นป่ะโจมตีอยู่ที่ 7,500 งั้นเลือดก็จะเด้งไปเนี่ยคูณเลย 116% นะครับที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้เด้งอยู่ที่ประมาณ 8,700 งั้นดังนั้นผมต้องการที่จะบอกว่าถ้าใครเล่นเป็นในส่วนของโล่เนี่ยดังนั้นดีที่สุดก็คือใส่เป็นในส่วนของ attack นะครับยิ่งเปอร์เซ็นต์ attack มากขึ้นเท่าไหร่หมายความว่าเกาะไอ้ตรงเนี้ยที่เด้งมันก็จะแรงมากขึ้นไปด้วยเคลียร์ป่ะและอีกอย่างนึงคือคุณใส่เกาะก็ได้หรือเลือดก็ได้ไม่ผิดนะครับจะเป็นเลือดโจมตีเกาะโจมตีก็ได้นั่นเองเพราะว่ายังไงมันได้ในส่วนของเกาะยังไงมันก็ดีเนาะแล้วก็ในอันดับต่อมาเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูละกันนะครับว่าเอ้ยมันดีขนาดนั้นเลยเหรอวะอะไรเงี้ยมาเดี๋ยวอันนี้คือแค่ลงให้ดูแล้วเดี๋ยวออกนะครับไปคือมันต้องเล่นให้ดูไงไม่งั้นมันมองนึกภาพไม่ออกไงว่าแบบอ๋อมันอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยงงว่าอ่ะเดี๋ยวรอมอนเตียนอ้าวเปิดก่อนวะอันนี้ตีธรรมดาไปก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวจะไอ้นี่ไปก่อนโอเคอีกตาหนึ่งมาตาชามี่เดี๋ยวผมจะเริ่มฮิวตัวมาร์คดูดีนะไม่ต้องดูดาเมจฮิวดูโล่ 8,700 เห็นป่ะ 8,700 และไอเนี้ยสมมุติถ้ามอนตีเราอยู่ 9,000 หมายความว่าไอดาเมจตรงนั้นอะคือเราไม่ได้รับเลยเพราะว่ามันมีในส่วนของเกาะมารับให้แทนแล้วดังนั้นผมต้องการจะบอกว่าสมมุติว่าถ้าเราสามารถดันในส่วนของattack ให้ได้ถึงสัก 10,000 อันนี้โล่นะผมพูดถึงโล่นะถ้าโล่ตัวมาร์คเนี่ยได้ attack สัก 10,000 มีบางคนโหแม่งจะทำยังไงวะเฮ้ยมันทำได้เว้ยคือเราต้องไปใส่ในส่วนของเนี่ยขั้นต่ำมาโจมตี4แล้วแต่ผมยังไม่มีเซตให้ใส่ให้มันนะผมเลยยังไม่ใส่ตอนนี้คือไม่มีนะครับคือก็รออยู่แหละเนี่ยผมยังไม่ได้เลยในชิ้นเนี้ยถ้าได้อะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนนะครับก็คือใส่ในส่วนของตี4แล้วก็เกาะ4อันเนี้ยคือที่ผมจะใส่แต่ยังหาไม่ได้ไงประเด็นอะเลยต้องใส่อันนี้เล่นไปก่อนก็อยากให้เห็นนะถึงประมาณเนี้ยตอนเนี้ยมันบวกขึ้นมาแล้วอยู่ที่ 1,000 ก็เลยเป็น 1,700 เอ้ย 7,500 นะครับแต่ที่เหลือเนี่ยคุณต้องไปหาในส่วนของเปอร์เซ็นต์ยกตัวอย่างเช่นเป็นแบบเนี้ยเป็นเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยได้ 10% อย่างเงี้ยเห็นป่ะและไอในส่วนสร้อยพวกนี้มันจะมีเห็นป่ะมันจะมีแบบเพิ่ม attack เพิ่มอะไรเงี้ยงงป่ะถ้าคุณเก็บได้ทั้ง3อันเนี่ยไอตรงเนี้ยนับแค่ 2% พอนะส่วนใหญ่มันได้2ครับถ้าได้ 2% เปิดมาเนี่ยมันก็ไปเท่าไหร่แล้ววะ6แล้ววะถ้า3อันก็6แล้วนะแต่ว่าถ้าเราได้เป็นในส่วนของอันเนี้ยมาตรงๆเลยเนี่ย 10% อย่างเงี้ยโอ้โหบอกเลยโคตรฟินครับแต่ว่ามันก็ยากนะได้ยากก็ต้องยอมรับกันตาตรงนะครับอ่ะเอาให้เคลียร์นะว่ามันสามารถทำได้แต่ยากไหมยากกว่ามันจะเก็บได้เนาะก็หวังว่าน่าจะครบๆนะฮะสำหรับการ์ดเวตโต้เนาะเมื่อกี้เล่นให้ดูไปแล้วสิ่งที่ผมต้องการจะบอกก็คือหลังจากที่เกมเปิดและถ้ามีตู้เวตโต้ผมจะบอกว่าสุ่มเวตโต้แบบไม่ต้องลังเลอะไรทั้งสิ้น
พราะถึงแม้คุณไม่ได้ตัวละครแต่คุณก็ยังได้การมาเล่นและถึงแม้ว่าไอเวตโตเนี่ยมันตกเทรนไปแล้วมองว่าตกเมตาไปแล้วแต่การ์ดมันก็ยังเล่นได้ยกเว้นแต่ว่าในอนาคตนะยกเว้นแต่จะมีว่าแบบเพิ่มเดฟอะเพิ่มเดฟแบบเยอะๆอะมองว่ารับฮิวเมื่อไหร่ปุ๊บเพิ่มเดฟเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ต้องมาเปรียบเทียบอีกทีนึงแต่ถามผมนะถ้ามีแบบคือไออย่างอันเนี้ยโล่มันนับจากการโจมตีใช่ป่ะแต่ถ้าเราได้โล่ที่นับจากโล่สุดๆเลยนะแล้วดูดิโล่แม่ง 9,000 น่ะเดี๋ยวนะมันก็จะได้มากกว่าแอทแทคนั่นเองเพราะว่าเป็นสายโล่ยังไงโล่มันก็เยอะกว่าหรือนับจากเลือดที่มีอะไรอย่างเงี้ยเราค่อยว่ากันในอนาคตนะครับแต่ตอนนี้ที่ผมหาไม่มีนะส่วนถ้าใครมีข้อมูลก็แจ้งกันได้เนาะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แล้วกันนะว่าถ้าตู้เวตโต้มาสุ่มแบบไม่ต้องซีเรียสเพราะอยากได้จริงๆคือการ์ดไอเวตโต้เก่งไม่เถียงเลยว่าเก่งเพราะยังไงมันก็ดีกว่าแอสตาสีแดงแต่สุ่มไม่ได้ไงกรณีสุ่มไม่ได้ได้การ์ดก็โอเคอยู่แล้วนั่นเองซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆสำหรับสายโล่ทุกตัวที่จะต้องใส่การ์ดนี้นะครับ